อีกเรื่องนึงนะผู้ชมคือตอนเนี้ยนะเราเข้าสู่ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแล้วพฤศจิกายนธันวาคมต่อเนื่องต้นปีหน้านะครับท่านผู้ชมฮะทีนี้เนี่ยช่วงปลายปีต่อเนื่องต้นปีกิจกรรมเทศกาลเฟสติวัลบ้านเราเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยจับมามัดรวมกันแล้วก็ PR ให้ทั่วโลกได้รู้จักเทศกาลต่างๆของไทยอย่างเช่นลอยกระทงเราก็พูดลอยกระทงโดดๆเดียวๆใช่สงกรานต์แล้วก็สงกรานต์กันเดียวๆไปก็เดียวๆกันไปนะฮะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าพอไฮซีซั่นหน้าหนาวเทศกาลเราเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมัดรวมกันเวลาทำสื่อมันจะได้ออกไปชัดเจนเลยแล้วเป็นลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเมื่อวานนายกรัฐมนตรีท่านแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวโครงการนี้ไปเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมฮะโครงการนี้เนี่ยร่มใหญ่เขาจะเรียกว่า Thailand Winter Festival นี่คุณแพทองทานในฐานะรองประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพราะว่านี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็หลายหน่วยงานนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมนี่นะฮะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็อย่างที่บอกไงว่าหลายงานอะที่เจ้าภาพเยอะแต่เขาเอามามัดรวมกันให้อยู่ภายใต้ร่ม Thailand Winter Festival นะครับท่านผู้ชมเป้าหมายคือยกระดับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมไทยพวกเฟสติวัลต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะจากระดับประเทศของเรานี่มีชื่ออยู่แล้วนะ PR ไปจะได้ง่ายๆสู่ระดับโลกไปเลยนะครับแล้วก็ดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเอาซอฟต์พาวเวอร์นำเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะทุนทางวัฒนธรรมของเรานะฮะแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเราต้นทุนตรงเนี้ยเราสูงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการสื่อสารออกไปคือซอฟต์พาวเวอร์ประกอบผมก็มีโอกาสสัมภาษณ์นักวิชาการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เขาบอกซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยหลักใหญ่สำคัญเลยนะคือการสื่อสารคือเรามีทุนอยู่แล้วอะแต่เราจะโฆษณายังไงเราจะไปชวนเชื่อเปล่าประกาศยังไงให้คนต่างประเทศที่เขาคนละเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมที่ไม่รู้จักแบบความเป็นไทยเลยรู้สึกว่าโอ้น่าไปจังเลยอยากมาเล่นเราต้องมาลอยกระทงที่ไทยให้ได้ใช่ใช่เนี่ยฮะคือการสื่อสารเนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำซอฟต์พาวเวอร์ให้สำเร็จนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็จะได้กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็พัฒนาศักยภาพนะฮะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกพร้อมผลักดันไปสู่เป้าหมายภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะครับเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะช่วงนี้แหละฮะที่เราพยายามอัดฉีดเร่งเครื่องเลยนะฮะถ้าเป็นรถก็ออกตัวเอี้ยนเลยเพราะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ไฮซีซั่นที่ชาวต่างชาติเขาก็จะเริ่มพักผ่อนนะคะเริ่มเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยกันบ้างแล้ว